อย่างที่เรารู้กันว่าพอมันมีอาการบาดเจ็บทางด้านสมองไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดแตกหรือเส้นเลือดตีบในสมองเนี่ยถ้าเป็นสมองส่วนซีกซ้ายมันจะทำให้การควบคุมการเคลื่อนไหวส่วนซีกขวาเนี่ยมีปัญหามันก็จะสลับข้างกันเพราะฉะนั้นในกรณีของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยก็จะมีอาการเป็นอัมพาตแค่ครึ่งซีกแล้วก็อีกครึ่งนึงเนี่ยจะมีลักษณะใกล้เคียงกับปกติเพราะนั้นก็คือจะมีแรงอยู่ครึ่งเดียวเพราะฉะนั้นการที่ผู้ป่วยจะต้องเดินทางมาทำกายภาพบำบัดที่โรงพยาบาลเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากส่วนใหญ่ก็มักจะมีรถส่วนตัวหรือไม่ก็ต้องเช่ามาก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมพอผู้ป่วยกลับไปบ้านเนี่ยผู้ป่วยก็จะไปทำกายภาพบำบัดแบบตามมีตามเกิดทำให้ประสิทธิภาพในการฟื้นฟูเนี่ยน้อยลงก็เลยมีสถิติว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยประมาณ 50%เกิดความพิการถาวรนะเหตุผลเพราะว่าในส่วนนี้แหละก็คือส่วนที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงทางด้านฟื้นฟูเพราะฉะนั้นไอเดียของเราคือว่าเราจะทำไงให้คนกลุ่มนี้ได้มีโอกาสเข้ามาใช้บริการในการฟื้นฟูในการพัฒนานวัตกรรมเนี่ยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการทำความเข้าใจกับปัญหาในมุมมองต่างๆเพราะฉะนั้นการที่เราได้คุยกับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยไม่ว่าเป็นนักกายภาพบำบัดไม่ว่าจะเป็นหมอหรือแม้แต่คุยกับทางชุมชนนะครับทางเทศบาลอะไรเงี้ยมันทำให้เราเข้าใจปัญหามากขึ้นเราพบว่าผู้ป่วยเนี่ยนะครับต่อให้เรามีโรบอทฝึกเดินโรบอทฝึกเดินเนี่ยราคาตัวหนึ่งประมาณ15ล้านบาทต่อให้เรามีโรบอทฝึกเดินเยอะๆเนี่ยยังไงผู้ป่วยก็ต้องมาฝึกเดินบนพื้นเพราะฉะนั้นเวลาเราคุยเนี่ยเราจะพบว่า1คืออุปกรณ์ที่เราคิดขึ้นมาเนี่ยจะต้องส่งเสริมในการฝึกเดิน2ก็คือจะต้องป้องกันการล้มจะต้องเซฟตี้แล้วเงื่อนไขอันนึงที่สำคัญคือว่าเนื่องจากว่าไอ้2อันเนี้ยส่งเสริมการฝึกเดินกับความปลอดภัยเนี่ยสามารถฝึกเดินที่บ้านได้หรือตัวเครื่องเนี่ยมีราคาที่อยู่ในระดับที่สามารถกระจายไปในระดับชุมชนได้เช่นตอนนี้เราพบว่าไม่ว่าเป็นระดับเทศบาลระดับอบต.เนี่ยมักจะมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นอะไรครับเป็นศูนย์สุขภาพชุมชนนะครับซึ่งก็เริ่มโฟกัสไปที่แหละผู้สูงอายุโฟกัสไปที่คนป่วยมีอสม.เพราะฉะนั้นอย่างน้อยสุดเนี่ยต่อให้ไม่สามารถฝึกเดินที่บ้านได้มันจะต้องสามารถไปอยู่ในศูนย์สุขภาพชุมชนได้ตัว Space Walker นี่มันจะเป็นตัวเหมือนช่วยพยุงทำให้ผู้ป่วยเนี่ยเขาสามารถที่จะลงน้ำหนักที่ขาของเขาได้มากขึ้นแล้วก็ไม่ต้องกลัวการหกล้มว่าตัวเครื่องมันจะมีตัวซัพพอร์ตลำตัวอยู่เสร็จแล้วทีนี้พอมันซัพพอร์ตลำตัวทำให้ตัวเขาตรงแล้วก็ไม่ต้องกลัวล้มเนี่ยการก้าวเดินมันก็จะง่ายขึ้นเพราะว่าพอมั่นใจปุ๊บมันก็จะมีการเดินถ่ายน้ำหนักไปคล้ายกับคนปกติพอทำไปเรื่อยๆเนี่ยกล้ามเนื้อขามันทำงานมันก็จะแข็งแรงขึ้นหรือถ้าเป็นผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยพอเราเดินซ้ำๆเยอะๆสมองมันจะเรียนรู้การเคลื่อนไหวแล้วมันก็จะทำให้สมองปรับตัวจริงๆตอนนี้ตัว Space Walker เนี่ยนะครับเราถึงขั้นที่ผ่านมาตรฐานเครื่องมือแพทย์แล้วก็คือถ้าเราพูดถึงเป็น TRL ใช่ไหมครับตัวเทคโนโลยี Readiness Level ตอนนี้เราอยู่ขั้น TRL 9ก็คือ TRL สูงสุดเผยแพร่เชิงพาณิชย์หรือเชิงสาธารณประโยชน์เพราะตอนนี้เนี่ยเรามีบริษัทสตาร์ทอัพมาซื้อไลเซนส์เพราะฉะนั้นเราก็พยายามจะสอนเด็กเนี่ยให้ทำงานเป็นขั้นตอนนะครับโดยที่โอเคในงาน1รุ่นเนี่ยมันไม่เป็นต้องงานเสร็จนะครับคุณอาจจะรุ่นที่1อาจจะได้ต้นแบบตัวที่1เพื่อเทสคอนเซ็ปต์ไอเดียรุ่นที่2ก็ได้ต้นแบบตัวที่2เพื่อเทสการใช้งาน
พราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันจะมีประโยชน์มากเลยกับตัวนักศึกษาที่เขาจะนำวิธีการคิดอย่างเงี้ยนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนทางวิศวกรรมเนี่ยเราเชื่อว่าถ้าเด็กได้ลงมือครับเด็กได้ลงมือเด็กได้แฮนด์ออนเนี่ยมันจะเป็นประสบการณ์ที่เด็กไม่สามารถหาได้จากในหนังสือ